เมื่อก่อนจุดถ่ายรูปหลักของปายก็คือร้านนี้ Black Canyon เรียกว่าแยกปายหนาวแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมร้านนี้ไม่มีอีกแล้วเป็นแยกไฟแดงหลักหนึ่งของปายเป็นทางเดินเข้าสู่ถนนคนเดินเมืองปายวันนี้มาเร็วฟ้ายังไม่มืดคนยังไม่เยอะผมชอบช่วงนี้มากกว่ามันจะเห็นรายละเอียดต่างๆได้ดีกว่ากันแล้วก็เดินไปได้เห็นภูเขาไปด้วยอย่างนี้แหละร้านเสื้อผ้าเยอะใครไม่พกมามากแล้วก็มาหาเอาข้างหน้าแถวนี้ก็ได้ใส่ให้มันได้บรรยากาศแปลกๆไปได้อีกอารมณ์หนึ่งส่วนผมก็ไม่ได้ซื้อหรอกคือใส่อยู่ไม่กี่ชุดก็แค่นั้นแหละนี่สตรอเบอรี่น่ากินมากสดๆแถวนี้ไม่แพงช่วงไฮซีซั่นอย่างนี้ปกติแล้วมาก่อนประมาณ6โมงก็จะปิดถนนไม่ให้รถใหญ่เข้ามาแต่ช่วงนี้ก็คงเพราะว่ามันคนไม่เยอะก็เลยปล่อยกันตามสบายไปหน่อยนี่คือข้าวโพดร้อนๆถ้าหนาวๆแล้วมันจะอร่อยดีเลยที่แม่ค้าอธิบายเรื่องถั่วนั่นผมก็เพิ่งรู้อันนี้นี่แหละเดินมาประมาณเกือบครึ่งทางแล้วขวามือจะมีธนาคารออมสินตรงนี้เป็นสี่แยกเราก็เดินตรงต่อไปเรื่อยๆยังเห็นภูเขาอยู่ถ้าไปสุดทางเนี่ยเราจะเจอแม่น้ำปายร้านค้าแถวสี่แยกนี้จะคึกคักพอสมควรเราเดินไปอีกไม่ไกลซ้ายมือจะเป็นขนส่งปายจะมีรถโดยสารประจำทางมาจอดรับส่งคนที่นี่หลักๆ ก็เป็นร้านของกินแล้วก็ร้านเสื้อผ้าของที่ระลึกต่างๆมาก่อนมืดมันก็ได้เห็นภูเขาข้างหลังนะไงร้านนี้ดูน่ากินร้านโรตีที่ไปจะมีหลายร้านมากแต่ว่าผมไม่ได้กินหรอกชอบแต่ว่าไม่อยากจะลงพุงก็เลยต้อง
ควบคุมอาหารตอนเย็นกันหน่อยพิซซ่าเวียดนามผมแอบคิดอยู่นิดนึงว่าคนขายนี่มันเป็นคนเวียดนามจริงๆหรือเปล่านะจากหน้าวัดเดินต่อไปด้านซ้ายแนวข้างวัดจะเป็นของกินเท่าที่เห็นก็แทบทั้งหมดเลยแต่ฝั่งขวาจะมีกิจการอื่นๆบ้างเบคอนเห็ดเข็มทองก็ดูน่ากินร้านนี้ก็ของสวยๆเยอะกระเป๋ามีคนนำงานแฮนด์เมดมาขายบ้างแต่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนละคนละเรื่องเลยแต่ก่อนพวกแฮนด์เมดเครื่องหนังอะไรพวกนี้เครื่องประดับมีเยอะมากซ้ายมือนี่เป็นร้านให้เช่ามอเตอร์ไซค์เป็นกิจการที่ดีมากอันดับต้นๆของปลายเลยล่ะสาวคนนี้ผมสวยจังเลยขวามือก็เป็นร้านเช่ามอเตอร์ไซค์คือใครมาลงขนส่งก็เดินมาร้านเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งไปหาที่พักผัดไทยนั่งยองขนมจีนมีน้ำยา3แบบลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดแล้วก็ผลไม้ดองร้านเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ก็มีจะเห็นคนนั่งทุกวันที่มาเดินเพราะว่าที่ปลายนี่เขารณรงค์ว่าถนนคนเดินเนี่ยเขาไม่ให้ถือขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดินดื่มไปจะดื่มก็ต้อง
แวะดื่มที่ร้านบาร์บีคิวนี่ก็ดูน่ากินส่วนอันนี้เป็นอาหารแบบของแถวชาวตะวันออกกลางเดินออกมาไกลหน่อยก็จะมีอาหารหลากหลายให้เลือกถ้าไม่นั่งร้านอาหารเนี่ยมีร้านทางเนี้ยมากมายมีที่นั่งให้กินด้วยนี่ก็น่าจะเป็นร้านข้าวแกงนั่งข้างหลังนั่นกันไม่น้อยเหมือนกันคือไอ้ร้านที่สวยๆแพงๆน่ะมันอาจจะอร่อยไม่เท่าร้านพวกนี้ก็ได้แต่มันได้บรรยากาศก็เลือกดูก็แล้วกันมาเที่ยวว่าจะชอบแบบไหนถ้าประหยัดก็เดินมันร้านสตรีทฟู้ดแถวนี้นี่แหละ